ปัญหาเรื่องฝุ่นเกาะคอมพิวเตอร์นะมันจะมีอาการเกิดขึ้น2อาการหลักๆเลยก็คือร้อนแล้วเครื่องดับหรือเปิดไม่ติดเลยคําว่าเปิดไม่ติดเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการไม่บูทมากกว่าก็คือเปิดติดไม่ขึ้นภาพนั่นเองอันนี้ก็คือปัญหาที่มันมาจากฝุ่นถ้าดูจากฝุ่นเกาะต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันก็จะติดอยู่ตามซอกพัดลมแล้วก็ติดอยู่ที่ซิงค์ระบายความร้อนทำให้มันระบายความร้อนไม่ออกพอมันร้อนถึงจุดๆหนึ่งนะครับพอความร้อนมันถึงระดับเครื่องมันก็จะตัดหยุดทำงานมันก็จะกลายเป็นอาการเครื่องร้อนระดับส่วนเปิดไม่ติดเนี่ยนะครับหรือว่าเปิดติดไม่ขึ้นภาพหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเปิดไม่ติดเพราะว่ามันไม่เห็นภาพนั่นเองก็คือพวกฝุ่นต่างๆเนี่ยมันอาจจะลงไปตามสล็อตแรมนะครับเนี่ยเราจะเห็นตามร่องพวกนี้ฝุ่นมันไปขวางอยู่มันก็ทำให้มันไม่สามารถที่จะดีเทคแรมได้มันมองไม่เห็นแรมนั่นเองนะครับมันก็เลยเกิดเป็นอาการดังกล่าวดังนั้นถ้าเกิดมีของใครเจอ2อาการนี้นะครับอย่างแรกเลยทำความสะอาดไว้ก่อนเอาเครื่องให้สะอาดไว้ก่อนแล้วก็มันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงการทำความสะอาดอย่างง่ายสุดก็ตัวเป่าอย่างเงี้ยนะครับก็ชื่อจริงๆเรียกอะไรไม่รู้ผมเรียกตัวปุ๊ดๆนะครับตัวนี้ก็ถ้าฝุ่นสักประมาณนี้บีบเมื่อยมือแน่นอนนะครับอย่างที่สองเลยก็คือใช้ตัวพัดลมโบว์หรือพัดลมดูดฝุ่นก็ได้ที่มันสามารถปรับปุ่มให้มันเป็นเป่าได้นะครับทั้งเป่าทั้งดูดอะไรก็ได้ขอให้ฝุ่นมันออกอีกอย่างนึงก็คือปั๊มลมนะครับปั๊มลมอันนี้หลายคนกังวลว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงมันใช้ได้ไม่เป็นไรนะมันลมมันจะแรงแค่ไหนนะครับอุปกรณ์มันค่อนข้างจะแน่นหนาถ้าเราไม่ไปโดนไปขูดมันแบบแรงๆมันไม่มีโอกาสที่มันจะกระเด็นกระดอนหายไปไหนอยู่แล้ว